สวัสดีครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงม็อกของน้องๆ Year 11และ Year 13หลายๆโรงเรียนเลยนะครับเราก็จะย้ำเหมือนกันทุกปีนะครับว่าการสอบม็อกอ่ะสำคัญยังไงซึ่งจริงนี้เราย้ำมาตั้งแต่สมัยแรกที่เราอัดคลิปกันมาแล้วก็มันเกิดผลนั้นจริงๆด้วยตอนที่มันมีเรื่องโควิดนะครับเอาอย่างนี้ม็อกเนี่ยมันสามารถใช้ช่วยเราได้หากการสอบจริงมันไม่เกิดขึ้นอันนี้คือหลักการสำคัญยิ่งปีนี้มันมีโอกาสด้วยนะครับมันมีโอกาสที่คือโควิดสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่จบไปสักทีเดียวแล้วยังมีระลอกใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอีวิเดนซ์อันนึงที่ต้องใช้นะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยการเก็บ evidence มันไม่เหมือนกับปีที่แล้วเพราะปีนี้โรงเรียนจะไม่ได้ในไทยนะครับในไทยยังไม่สามารถในไทยไม่สามารถกำหนดเกรดให้เด็กได้ทำได้แค่เพียงส่ง evidence ที่ดีที่สุดของเด็กเนี่ยไปให้กับบอร์ดสอบแล้วบอร์ดสอบก็จะถึงกำหนดเกรดออกมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยม็อกปีนี้ม็อกเอ็กซัมนี้เลยสำคัญเป็นพิเศษเข้าไปอีกซึ่งต่อให้ใครสักคนมาดูคลิปนี้หลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้วนะครับม็อกเอ็กซัมก็ยังสำคัญอยู่ดีเพราะว่าเกิดวันสอบจริงขึ้นมาคุณป่วยหนักไม่สบายจนถึงขั้นไปสอบไม่ได้คุณก็สามารถทำเรื่องเนี่ยให้โรงเรียนทำเรื่องเนี่ยเอาการม็อกเนี่ยมาทำเป็นเกรดจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราย้ำมาตลอดแต่สมัยแรกเราทำคลิปว่าม็อกเอ็กซัมนั้นสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นแบ็กอัพของเราได้นะครับใส่ใจกับมันให้เต็มที่อ้อสำคัญแม้กระทั่งกับน้อง22เมื่อกี้ลืมพูดไปแต่น้อง22เนี่ย mock exam โรงเรียนจะใช้เอาไปออก predicted grade เพื่อที่เราจะไปใช้ยื่นมหาลัย23นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ดีกว่าเมาไปเลย mock exam สำคัญกับทุกปีนะครับทำให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าถึงเวลาสอบจริงแล้วเราได้สอบจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นทำให้ดีที่สุดครับ